ข้าสู่ห้องข่าวธุรกิจในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับมาดูการเดินหน้า Thailand 4.0 ที่ตอนนี้ภาครัฐพยายามเร่งส่งเสริมนะครับแต่ว่าแน่นอนครับภาคเอกชนก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจสำหรับการที่จะขับเคลื่อนโดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดขึ้นกับ Thailand 4.0 มีหลากหลายอุตสาหกรรมครับที่ตอนนี้เริ่มมีการปรับตัวมีการเดินหน้ามีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับด้านออโตเมชันหรือแม้แต่เรื่องของเครื่องจักรกลนะครับที่ตอนนี้เริ่มเห็นการพัฒนานะครับในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นหนึ่งงานที่ตอนนี้กำลังจะตอบโจทย์เรื่องนี้ครับสำหรับการเดินหน้านั่นคืองาน Metalex 2017ที่กำลังจะจัดขึ้นงานนี้น่าสนใจขนาดไหนปีนี้มีอะไรบ้างสำหรับผู้ประกอบการที่ดูนะครับแล้วที่สำคัญเราจะได้เห็นการเดินหน้าต่อไปของอุตสาหกรรมของไทยอย่างไรพูดคุยในรายการพร้อมกันนะครับกับทางผู้อำนวยการสถาบันไทยเยอรมันนะครับคุณสมหวังบุญรักเจริญนะครับและกรรมการผู้จัดการของทางรีเทสเทคนะครับคุณอิสระบุรินทรามาสวัสดีทั้งสองท่านครับครับขอเริ่มที่อาจารย์ก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์สมหวังครับดูจากแนวโน้มสำหรับในเรื่องของอุตสาหกรรมในบ้านเราตอนนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนำสถาบันนิดนึงนะครับสถาบันไทยเยอรมันเนี่ยเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมครับภารกิจหลักเลยก็คือส่งเสริมความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยกระดับขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีระดับสูงนั่นก็คือระบบออโตเมชันหุ่นยนต์นะครับหรือแม้แต่ 3D Printing อะไรต่างเนี่ยครับก็เป็นเทคโนโลยีหลักๆในอุตสาหกรรม 4.0 ครับนะครับฉะนั้นแสดงว่าเป็นไปตามความต้องการของภาครัฐที่ตอนนี้พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย 4.0 โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมพอดูอันนี้จากตัวเลขนี่ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถูกใช่ครับโดยเฉพาะในรัฐบาลชุดนี้ก็ให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเนี่ยเป็น1ใน1 S curve ครับนะครับเป็น new S curve นะครับที่จะมีมาตรการมาสนับสนุนเรื่องการพัฒนาครับครับฉะนั้นในมุมมองของอาจารย์เองถือว่าเป็นภาครัฐที่ในฝั่งของสนับสนุนครับมาคุยทางฝั่งของคุณอิสระบ้างภาคเอกชนครับภาครัฐสนับสนุนแบบนี้แล้วเอกชนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณอิสระเราก็เตรียมนำคอนเทนต์ดีๆครับนำเนื้อหานำเครื่องจักรเครื่องโดยเฉพาะยิ่งหุ่นยนต์ที่มีความทันสมัยเทคโนโลยีใหม่ๆมานำเสนอครับเพราะว่าก็ถือได้ว่านี่เป็นโอกาสอันดีนะครับของท่านผู้ประกอบการที่จะอัปเกรดศักยภาพในการผลิตของตัวเองครับมีการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วนะครับเราก็นำเทคโนโลยีดีๆมานำเสนอมันก็จะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดที่จะได้รับข้อเสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดตัดสินใจในการอัปเกรดศักยภาพในการผลิตของตัวเองครับเอกชนเตรียมที่จะอัปเกรดให้เห็นบอกว่าภาครัฐมีการสนับสนุนมาตรการที่ตอนนี้เหมือนมีการประกาศออกมาแล้วสำหรับการสนับสนุนเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับมาตรการนี้เรียกว่ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นมาตรการหลักๆก็คือมาตรการกระตุ้นอุปสงค์ก็คือกระตุ้นผู้ใช้ให้ใช้หุ่นยนต์มากขึ้นนะครับก็จะมีทั้งทางด้าน BOI เนี่ยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ50ของเงินลงทุนนะครับถ้าทำงานวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการนำระบบหุ่นยนต์มาใช้ต่างๆเนี่ยกระทรวงการคลังก็ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ 300% โอ้โหอันนี้ยกตัวอย่างนะครับส่วนทางด้านอุปทานก็คืออันนี้ทางด้านผู้ใช้ทางด้านผู้สร้างเนี่ย BOI ก็ส่งเสริมนะครับที่เราเรียกว่า System Integrator นะครับผู้ก็เอาชิ้นส่วนมาก็ประกอบเป็นหุ่นยนต์เนี่ยก็ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านการลงทุนนะครับแล้วกระทรวงการคลังก็จะยกเว้นอากรนำเข้าให้ครับชิ้นส่วนที่เข้ามาเพื่อให้แข่งขันได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เทคโนโลยีโดยจัดตั้งเป็นก็เรียกว่า Center of Robotic Excellence ครับหรือชื่อย่อๆว่าคอนะครับซึ่งประกอบด้วยสถาบันไทยมันสถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มหาลัยอีก7แห่งนะเช่นพระจอมเกล้าทั้ง3แห่งนะจุฬาลงกรณ์มหิดลเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับร่วมกันที่จะช่วยกันพัฒนาทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ตัวบุคลากรนะครับแสดงว่านี่เป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนทั้งรัฐเอกชนสถาบันการศึกษาทั้งหมด คือเป็นการบูรณาการร่วมกันที่จะขับเคลื่อนพร้อมๆกันถูกไหมอาจารย์ใช่ครับครับน่าสนใจมากสำหรับเรื่องนี้นะครับกลับมาที่ทางคุณอิสระครับคุณอิสระครับแล้วสำหรับงานที่กำลังจะจัดขึ้น Metalex 2017อันนี้จะเป็นการต่อยอดหรือตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันจากภาครัฐยังไงบ้างครับครับในงานปี Metalex เนี่ยเป็นงานที่จัดเป็นประจำทุกปีครับปีนี้เป็นปีที่31ครับก็ด้วยความที่เราอยู่รับใช้อุตสาหกรรมโลหะการมาอย่างยาวนานก็ได้รับความไว้วางใจจากมาก็ว้าวทุกปีจริงๆนะครับทุกปีเราจะต้องไม่ทำให้ผิดหวังครับปีนี้เราก็จะมีเป็นเค
ครื่องจักรเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับจำนวนมากนะครับโดยจำนวนถ้านับเป็นแบรนด์ก็มีทั้งหมด 3,300 แบรนด์โอ้โห 3,300 แบรนด์ถ้านับว่าเป็นจำนวนชิ้นของของที่นำมาโชว์เนี่ยก็นับหมื่นรายการนี่เต็มมาพื้นที่ฮอลล์เต็มพื้นที่10ฮอลล์ของไบเทคบางนาใช่ครับครับก็ 64,000 ตารางเมตรพื้นที่ทั้งหมดที่เราใช้ครับก็ผู้ที่นำสินค้ามานำเสนอเนี่ยก็มาจากประเทศต่างๆ50ประเทศครับนะครับพอมาพูดถึงเรื่องของไฮไลท์ในปีนี้ที่เราอยากจะชูเลยแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐด้วยเนี่ยผมอยากจะพูดถึง3ประการนะครับครับประการแรกเนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมของเราที่จัดขึ้นเรียกว่า Metalex Super Robots ครับก็จะเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เรียกเป็น arm robot ที่เป็นหุ่นยนต์แขนเดียวที่ใช้ในอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้นะครับซึ่ง arm robot ที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นขนาดใหญ่เรียกว่าเป็นขนาดยักษ์เลยก็ได้ครับเป็นครั้งแรกในอาเซียนนะครับที่เราจะได้สัมผัสหุ่นยนต์เหล่านี้ตัวจริงๆอยู่ในสถานที่ในต่อหน้าของเราจริงๆนะครับส่วนที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็น100 hot text 100 hot text นะครับก็คือเราคัดสรรเทคโนโลยีที่เป็นอันดับหนึ่งของผู้แสดงสินค้าของเรานะครับอันดับหนึ่งของแต่ละท่านแต่เราจำกัดอยู่ที่แค่100รายครับนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใหม่ที่สุดที่ต้องภูมิใจในการนำเสนอฉะนั้นมาหลากหลายพันสายของแบรนด์เนี่ยแต่เราเลือกมาละ100เราเลือกสิ่งที่โดดเด่นที่สุด100รายมาครับเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยเราก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปดอกจันแล้วก็มีเลข100อยู่ตรงกลางนะเดินเข้าไปในงานเราเห็นตรงไหนบูธไหนเครื่องไหนมีสัญลักษณ์ดอกจันและเลข100อยู่นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของแบรนด์นั้นๆแล้วนะครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอาจจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเขาครับหรือเป็นเทคโนโลยีสูงสุดของเขาครับแต่ก็ยังอยู่ในหมวดของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับด้านของเครื่องจักรกลถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นเครื่องจักรกลเพื่อการผลิตนะครับโดยเน้นในกลุ่มโลหะการนะครับการผลิตโลหะการทั้งหมดครับแล้วก็ส่วนที่3ของเราเนี่ยชื่อว่า Metalex Talks นะครับเราจัดเป็นเวทีขึ้นมาเป็นเวทีที่เราเชิญผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะครับมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มานำเสนอแนวคิดนะครับรวมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกับผู้ฟังนะครับเราวันหนึ่งเราจะจัด4รอบครับเราจัดทุกวัน4รอบก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามแชร์ไอเดียกันได้อย่างเจาะลึกกันได้อย่างสะดวกครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีใหญ่อันนี้เป็นเวทีย่อยที่เน้นความใกล้ชิดกันนะครับส่วนเวทีสัมมนาเนี่ยเรามีต่างหากอีกนะครับเรามีทั้งหมด48เซสชั่นอันนั้นก็จะเป็นห้องสัมมนาจัดเป็นรอบๆไปในแต่ละวันรวมทั้งสิ้น48เซสชั่นครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรายละเอียดในส่วนของที่แต่ละผู้ประกอบการหรือคนที่สนใจจะเข้ามาในงานนี้เนี่ยเขาจะสามารถเลือกแบบถึงประเด็นหรือหัวข้อที่เขาสนใจได้ใน48หัวข้อนี้ถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับมันก็จะมีเป็นตารางให้เลือกได้เลยว่าหัวข้อไหนที่เหมาะสมกับท่านนะครับมีหัวข้อก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเหมือนกันนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นเทคโนโลยีเทรนด์ต่างๆก็จะเป็นยังไงบ้างกลุ่มที่2ก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับทางเทคนิคเชิงลึกแล้วครับสำหรับเอนจิเนียร์นักวิศวกรที่อยากจะฟังเชิงลึกเป็นอย่างนี้ครับในกลุ่มที่3เป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านธุรกิจและบริหารธุรกิจเราก็จะมีหลากหลายให้เลือกครับอาจารย์ครับมุมมองจากที่พองานนี้มีการจัดขึ้นแน่นอนว่าเป็นเหมือนในการส่งเสริมทั้งผู้ประกอบการเองเหมือนเป็นการขับเคลื่อนอีกด้านหนึ่งอาจารย์คิดว่างานนี้เนี่ยเป็นการส่งเสริมในมุมมองของอาจารย์ยังไงบ้างครับมุมมองในลักษณะที่ว่าให้ทางผู้ประกอบการนะครับหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาต่างๆเนี่ยได้เห็นการพัฒนาการของเทคโนโลยีนะครับซึ่งแต่ละปีก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆทันสมัยขึ้นนะครับโดยเฉพาะการที่ก้าวสู่ 4.0 เนี่ยเทคโนโลยีสำคัญนะครับสำคัญแล้วโดยเฉพาะเรื่องด้านโลหะการเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญกับอุตสาหกรรมการผลิตบ้านเราครับถ้าไม่เราไม่มีอุตสาหกรรมสนับสนุนทางด้านโลหะการเนี่ยอย่างเช่นยานยนต์เราก็อาจจะได้ค่าแรงค่าประกอบเท่านั้นเองนะครับแต่เทคโนโลยีต่างเราเนี่ยทำให้มีบริษัทผลิตชิ้นส่วนต่างๆเกิดขึ้นที่แข่งกับต่างประเทศได้นะครับมันก็จะช่วยอุตสาหกรรมปลายน้ำนั้นต่างได้อีกทีนึงในฐานะที่เป็นสถาบันของทางภาครัฐเองเอ๊ะเรามีส่วนในเรื่องของการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ส่งเสริมก็เราก็จะพัฒนาทั้งเทคโนโลยีแล้วก็บุคลากรนะครับอันนี้จะเป็นหลักๆนะครับซึ่งในที่สถาบันไทยมันเราก็มีหลักสูตรเกี่ยวกับทางด้านนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่อยู่ในงานเนี่ยก็ร้อยกว่าหลักสูตรซึ่งทาง
ผู้ประกอบการทางบริษัทต่างๆนะครับก็สามารถส่งพนักงานเขาเข้ามายกระดับนะฝึกอบรมยกระดับได้หรือแม้แต่เรื่องทำงานวิจัยร่วมกันนะครับงานที่ยังทำไม่ได้เช่นตอนนี้ S-curve เกี่ยวกับงานของอากาศยานงานเครื่องมือแพทย์นะครับที่เราต้องเริ่มต้นเนี่ยยังจะต้องทำอะไรร่วมกันอีกเยอะเลยนะครับทั้งตอนนี้ทำอะไรต้องเป็นเน็ตเวิร์กครับนะทั้งภาคการศึกษากระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีที่เราต้องใช้ครับฉะนั้นความร่วมมือครั้งนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นงานเมทัลเล็ก2017ที่กำลังเกิดขึ้นหลายคนตอนนี้ฟังอยู่สนใจเลยครับมีสาระครับถ้าอยากจะมางานเอ๊ะงานนี้จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนไหมจะเข้ามาชมเลยได้หรือเปล่าสำหรับงานที่จะจัดขึ้นยังไงบ้างครับงานนี้ต้องผู้เข้าชมลงทะเบียนนะครับโดยที่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วช่องทางในการลงทะเบียนเนี่ยช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของเรานะครับ metalex.co.th ครับครับช่องทางที่2ก็คือการลงทะเบียนหน้างานซึ่งการลงทะเบียนหน้างานเนี่ยอาจจะลงทะเบียนผ่านมือถือก็ได้นะครับแล้วก็จะมี QR code ให้สแกนแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยหรือมันก็จะมีเคาน์เตอร์ให้ท่านสามารถคีย์ลงทะเบียนด้วยตัวเองก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกเรามีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้ท่านนะครับเป็นเคาน์เตอร์การลงทะเบียนปกตินะครับซึ่งไม่ว่าจะลงทะเบียนในรูปแบบใดก็แล้วแต่เรามีระบบวิเคราะห์ข้อมูลของเราซึ่งเราเก็บสะสมฐานข้อมูลมาเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วนะครับข้อมูลก็เป็นล้านเรคคอร์ดแล้วนะครับระบบของเราก็จะประมวลผลแล้วก็แนะนำท่านว่าหลังลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้รายชื่อท่านมา10รายที่ท่านไม่ควรพลาดครับสำหรับท่านท่านควรไปพบ10รายนี้ก็จะเป็นการแนะนำท่านเป็นการจับคู่ให้ท่านโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะเป็นการนำเทคโนโลยีการนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ data มาใช้ในงานแสดงสินค้าอยากให้คุณสละเชิญชวนหน่อยครับว่างานจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงบ้างครับครับอยากจะเรียนเชิญนะครับท่านผู้ประกอบการแล้วก็ท่านที่อยู่ในแวดวงนักอุตสาหกรรมโลหะทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมงานกันงานเมทัลเล็กปี2017นี้เราจัดตั้งแต่วันที่22ถึง25วันพุธถึงวันเสาร์ที่ไบเทคบางนาครับเริ่มเวลาตั้งแต่10นาฬิกาครับจนกระทั่งถึง19นาฬิกาหรือ1ทุ่มนะครับก็เดินทางสะดวกครับรถไฟฟ้าไปลงสถานีบางนานะครับแล้วก็เดิน200เมตรก็จะถึงที่ไบเทคครับฉะนั้นครบเครื่องครับคุณผู้ชมครับสำหรับปีนี้นะครับ Metalex 2017ตามสโลแกนเลยนะครับว่าชูความครบเครื่องเรื่องโลหะการนะครับห้ามพลาดนะครับใครที่อยากจะมาชมงานนี้นะครับ22ถึง25พฤศจิกายนนี้นะครับที่ไบเทคบางนาครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับทางด้านผู้อำนวยการสถาบันไทยเยอรมันนะครับคุณสมหวังบุญรักเจริญนะครับและกรรมการผู้จัดการลิเทสเด็กนะครับคุณอิสระบุรินทรามาศมากครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการห้องข่าวธุรกิจนะครับเรา3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ